เขาก็เอารูปดาราเดี๋ยวนี้แพทณปภาแพทณปภาขอตาแบบเอามีจริงๆใช่มั้ยไลฟ์มีคนบอกว่าหนูว่าเอารูปพี่แพทไปหมอบอกทำให้ไม่ได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมจมูกพี่ก็ดูปกติก็ไม่ได้เป็นสไลด์ดงสไลเดอร์เนื้อน้องเขาไม่เท่ากันไม่พอใช่ค่ะอย่างตาก็เหมือนกันค่ะบางคนตาอยากได้ตากลมโตหางเฉียวซึ่งตามปกติแล้วมันต้องขึ้นอยู่กระดูกเบ้าตาของแต่ละบุคคลด้วยยังนี่ยากนะฮะจะแบบนี้หมอไก่รับแพทเป็นเคสไหมคะเพราะล่าสุดออกกล้ามเนื้อตาซ้ายอ่อนแรงเริ่มค่ะเริ่มทำให้ตามันดูเป็นสามชั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยก็หมอคุยกับหมออาจจะตกคนไข้เดี๋ยวเปลี่ยนสถานะเลยคุณหมอกับคนไข้เลยนะเพราะว่าตาก็จะดูเป็นสามชั้นตรงนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเอาเรฟมาให้ดูว่าอยากได้แบบนี้ต้องขึ้นอยู่กับกระดูกเบ้าตาของคนไข้ด้วยแล้วก็ความห่างระหว่างคิ้วกับตาของคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะบางทีสั้นตาสั้นยาวหรือซ้ายกับขวาไม่เท่ากันเราต้องประเมินเบื้องต้นของคนไข้ก่อนแล้วก็ดูความคาดหวังคนไข้ด้วยว่าเราทำให้ได้แค่ไหนใช่นี่คือรายละเอียดนะท่านผู้ชมที่กำลังคิดที่จะไปทำตานะครับบางคนจริงๆก็สวยเหมือนกันทำอีกแบบก็สวยเหมือนกันแต่คนชอบน้อยกว่านิยมน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆสวยกับไม่สวยคือเราไม่สามารถจะเทียบหรือชัดเจนได้เพราะคนเรามันสวยไม่เหมือนกันแต่คำว่าสวยในคนส่วนใหญ่ใช้อันนั้นแหละที่ทำให้คนนิยมมากที่สุดแล้วเวลาเราไปเรียนเราเรียนได้เฉพาะพื้นฐานเราอาจจะเรียนรู้ว่าโอเคอย่างคุณอย่างเราจะทำหน้าอกเราจะต้องใส่เข้าไปตรงชั้นไหนผ่าตัดอะไรยังไงแต่เขาจะไม่ได้แนะนำได้ทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะเรื่องการเย็บแผลหรือความสวยงามจริงๆเราเอามาปรับกันในแต่ละเทคนิคแต่ละคลินิกอยู่แล้วนั่นคือศิลปะละศิลปะของแต่ละคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเนี่ยต้องมีใบประกอบโรคศิลปะผมแค่สงสัยคำว่าทำไมมีคำว่าศิลปะด้วยยิ่งถ้าเป็นแบบอวัยวะบนใบหน้าตาหรือว่าจมูกเนี่ยค่ะเป็นค่อนข้างแก่ว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะคืออย่างบางทีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและปราณีตดูซ้ำๆหลายๆรอบเพื่อให้งานออกมาดีแก่ว่ามันละเอียดตั้งแต่เราประเมินคนไข้เลยพอประเมินเสร็จเราก็ต้องไปครีเอทในการวาดในการขีดเขียนว่าเราจะต้องลงมีดประมาณไหนเพราะว่าแกรู้สึกว่าจริงๆอันนี้มันไม่ได้เขียนอยู่ในตำราแต่เราอ่ะต้องมาคิดแล้วก็ครีเอทเองเพื่อเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละที่ค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วอ่ะตาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันละสรีระก็ไม่เหมือนกันส่วนการที่เราจะครีเอทยังไงให้ดวงตาของเขาอ่ะได้ในแบบที่เราอยากจะได้แล้วคนไข้คาดหวังตรงกัน